ข้อ27จากรูปเส้นตรง AC ขนานกับเส้นตรง BD โดยที่มุม FAC กลาง50องศาถามว่ามุม ABE กลาง30องศาโทษทีนะเขาถามมุม EBD กลางกี่องศานี่คือรูปนะโดยที่ช้อยมีข้อ1 100องศาข้อ2 90องศาข้อ3 80องศาและข้อ4 50องศาก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้พี่อยากให้น้องรู้จักคุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานนิดนึงเพราะว่าถ้าน้องไม่รู้จักเกี่ยวกับคุณสมบัติของเส้นขนานน้องจะทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้นะพี่วาดเลยขึ้นมา2เส้นปุ๊บพี่ออกเส้นสีดำที่พี่ลากเนี่ย2เส้นเนี่ยขนานกันพี่ก็วาดเส้นตัดขึ้นมาเส้นนึงปุ๊บพี่บอกว่าเส้นตรงเนี้ยตัดกับเส้นขนานนี้ทีนี้มุมที่พี่อยากให้น้องรู้จักเกี่ยวกับเส้นขนานพี่ก็แรงเงาลงไปว่าปุ๊บนี่คือมุมสีชมพูนี้กับสีชมพูนี้พี่ถามว่ามุมสีชมพู2อันที่พี่ระบายลงไปเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยังไงกันนะเป็นมุมแย้งใช่ไหมเป็นมุมแย้งกันแล้วมุมแย้งกันมีคุณสมบัติยังไงเอ่ยมุมแย้งกันต้องมีขนาดเท่ากันนั่นเองจริงปะอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องรู้ถูกไหมแล้วนอกจากมุมแย้งแล้วมุมอะไรที่น้องจะต้องรู้จักอีกพี่ก็วาดเลยฟืบสีแดงระบายลงไปพี่ถามว่ามุมสีแดงกับมุมสีพูตรงนี้เป็นอะไรกันเอ่ยเป็นมุมตรงข้ามกันถูกปะมุมตรงข้ามมีคุณสมบัติยังไงนะมุมตรงข้ามกันมีคุณสมบัติว่าจะต้องเท่ากันเสมอจริงไหมแล้วนอกจากมุมตรงข้ามแล้วที่น้องควรจะรู้จักอีกก็คือพี่วาดมุมนี้ฟืบพี่ถามว่ามุมสีน้ำเงินกับสีชมพูตรงนี้เป็นอะไรกันเอ่ยเป็นมุมภายในเส้นตรงถูกปะพี่ถามว่ามุมเส้นตรงมีคุณสมบัติยังไงนะมุมเส้นตรงมีคุณสมบัติว่าจะต้องรวมกันเป็น180องศานั่นเองถูกปะแล้วทีนี้ถ้ามุมสีน้ำเงินกับสีชมพูตรงนี้ล่ะรวมกันจะได้เท่ากับเท่าไหร่รวมกันจะได้เท่ากับ180องศาเพราะว่าอะไรเป็นมุมภายในของเส้นขนานเหมือนกันจริงปะทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วพี่ก็อยากให้น้องกลับมาดูที่โจทย์อีกนึงการจะทำโจทย์ข้อนี้ให้ง่ายขึ้นพี่แนะนำให้น้องลากเส้นต่อเพิ่มนิดนึงพี่ลากเส้นต่อเส้นขนาด2เส้นดังนี้น้องจะได้เห็นภาพชัดๆบางคนบอกโอ้พอลากนี้ปุ๊บตอนแรกยากตอนหลังง่ายขึ้นมาทันทีเลยจริงป่ะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าน้องเห็นว่าเส้น2เส้นนี้ขนานกันน้องแกเห็นว่าเฮ้ยเส้นนี้ก็คือเส้นตัดเส้นขนานเส้นนี้ก็คือเส้นตัดเส้นขนานถูกป่ะอ่ะลากต่อมาอีกนิดนึงก็ได้ฟึบก็จะได้ว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้เป็น50มุมตรงนี้ก็ต้องเป็น50เหมือนกันเนื่องจากคุณสมบัติของอะไรนะมุมตรงข้ามถูกปะแต่โจทย์ข้อนี้ถามมุมไหนเราแอบมาดูก่อนสิถามมุม EBD EBD ถามมุมนี้ถูกปะปึ๊บไม่ใช่มุมฉากนะพี่แค่วาดแล้วมันใกล้เคียงกับมุมฉากเฉยพี่ยังไม่รู้ว่าเป็นมุมฉากหรือเปล่าทีนี้เมื่อได้ดังนี้แล้วทำไงต่อเอ่ยพี่ก็มาดูข้อมูลต่อพี่ก็เฮ้ยถ้ามุมนี้เป็น50มุมนี้ก็ต้องเป็น30เพราะว่าโจทย์บอกถูกปะแต่ว่าน้องทุกคนรู้ว่ามุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันเป็น180ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้เอาไป50มุมนี้เอาไป30ก็เป็น108ก็เป็น80มุมที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเหลือแค่100องศาถูกไหมก็เป็น50 30แล้วก็100องศาเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้ว่ามุมนี้คือ100องศามุมนี้พี่ใส่เลย80องศาชัวร์ๆเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามุมตรงนี้2อันนี้เป็นมุมภายในเส้นตรงต้องรวมกันได้180องศาเหมือนกันจริงป่ะเมื่อน้องรู้อย่างนี้ทำไงต่อนะมุมนี้กับมุมนี้น้องทุกคนต้องรู้ว่าถ้ามันเป็นเส้นขนาน2เส้นมุมที่อยู่ด้านในเส้นขนานเหมือนกันจะต้องรวมกันเป็น180องศาถูกป่ะถ้ามุมนี้เอาไป80มุมนี้ก็ต้องกลาง100องศาซึ่งมุมที่เราต้องการก็คือมุม EBD มุมนี้พอดีเลยจริงป่ะก็ต้องตอบว่ามุมที่เราต้องการเนี่ยกลาง100องศาซึ่งตรงกับช้อยข้อ1สรุปนะโจทย์ข้อนี้พี่เน้นอย่างเดียวคือถ้าน้องรู้คุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและเส้นตรงและมุมต่างๆที่อยู่ภายในเส้นขนานปุ๊บเจอโจทย์ข้อนี้น้องลากเส้นต่อให้เส้นขนานมันยาวขึ้นและให้เส้นตัดมันยาวขึ้นน้องก็จะได้คำตอบของข้อนี้ทันทีเลยเพราะว่ามันไม่ยากและก็ใช้คุณสมบัติของเส้นขนานแก้ได้ก็จะรู้ว่ามุมที่เขาต้องการคือมุม EBD กลาง100องศาตรงกับช้อยข้อ1พอดีเลยค่ะ